สวัสดีค่ะพบกับเต้าแมวนะคะและมิมิมนค่ะวันนี้เราสองคนนะจะมาสอนการทำอาร์มค่ะโดยใช้ได้ทั้งจักปักเล็กและจักปักใหญ่ซึ่งหลายท่านนะคะก็จะรู้กันอยู่แล้วว่าอาร์มเนี่ยที่เราเห็นกันเนี่ยจะเป็นพวกแท็กชื่อนักเรียนหรือว่าเป็นตัวโลโก้ต่างๆที่ติดเสื้อนักเรียนเสื้อลูกเสือเสื้อเนนารีก็จะเป็นแท็กชื่อเป็นหมวดหมู่เนาะเป็นกลุ่มลูกเสือต่างๆนะคะแต่มาครั้งนี้เราจะเปลี่ยนรูปแบบของอาร์มให้เป็นในรูปแบบของแฟชั่นกันเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะคะจะแนะนำแต่ละแฟชั่นเนาะเริ่มไปที่การทำเป็นเข็มกัดกันก่อนเลยนะคะเป็นเทคนิคการทำอาร์มแบบเข็มกัดนะคะมีตัวอย่างไหมคะนี่มนมีค่ะก็คืออาร์มในอุดมคติของหลายคนเนาะจะชอบคิดว่าทำได้แค่เสื้อแบบพอหมดเทศกาลเสื้อก็ไม่รู้จะเอาไปฝังติดจากอะไรอย่างเงี้ยแต่ที่จริงแล้วเนี่ยการทำอาร์มเนาะสามารถเอาไปประยุกต์ได้กับหลายไอเดียเลยอย่างเทคนิคนี้นะคะก็เป็นการทำอาร์มเพื่อไปยึดติดกับตัวเข็มกลัดด้านหลังนี้นะคะแล้วก็ไปติดกับเสื้อง่ายๆนะรูปแบบการทำตัวอาร์มเนี่ยก็ง่ายเช่นกันเนาะแล้วก็จะมีเทคนิคการทำอาร์มแบบรีบติดเสื้อนะคะก็คือการเพิ่มกาวการ์ตูนไว้ด้านหลังแบบนี้นะคะกาวการ์ตูนเนาะสามารถรีบติดบนเสื้อผ้าได้เลยเป็นเสื้อแฟชั่นติดบนเสื้ออย่างนี้นะคะเดี๋ยวยกตัวอย่างนี่แบบนี้เลยจะเป็นเข็มกลัดเราเอาอาร์มไปประยุกต์เนาะใช่นอกเหนือจากการทำชิ้นงานที่เป็นการปักเสื้อนักเรียนชุดนักเรียนแล้วเนี่ยหลังจากฤดูปักชุดนักเรียนก็สามารถทำเป็นงานแฟชั่นแบบนี้ได้ทำเป็นแผ่นเข็มกลัดนะคะทำเป็นอาร์มแล้วก็ใช้เข็มกลัดติดด้านหลังเนาะแล้วก็จะมีการทำอาร์มแบบรีบติดเสื้อเป็นการใช้กาวการ์ตูนแบบนี้ทำได้ทั้งจับปักเล็กแล้วก็จับปักใหญ่เลยนะคะชิ้นงานแบบนี้เล็กๆแบบนี้ติดกาวด้านหลังแล้วก็สามารถรีดติดเสื้อได้เลยคือไม่ต้องปักลงบนชิ้นงานก็คือทำเป็นอาร์มแล้วก็ไปรีดติดที่ไหนก็ได้นะคะต่อมานะคะก็เป็นเทคนิคการทำตัวปักหนังมาเป็นอาร์มเป็นแผ่นเป็นแผ่นแบบนี้แผ่นชื่อนะคะสามารถไปประยุกต์ใช้กับงานต่างๆชิ้นงานต่างๆของเราได้เนาะไม่ว่าจะเป็นการปักชื่อเป็นร้านค้าชื่อร้านมาอะแดปติดกับสินค้าของเรานะคะปักบนหนังได้ปักบนภาพสักหลักก็ได้นะคะไม่ใช่แค่จักปักเล็กเท่านั้นนะคะจักปักใหญ่เนี่ยก็สามารถที่จะทำอาร์มได้เหมือนกันใช่ค่ะเพราะว่าจักปักใหญ่มีความพิเศษของเขาก็คือมีสะดึงที่ขนาดใหญ่นะคะสามารถปักอาร์มได้หลายชิ้นเต็มสะดึงเลยเหมาะสำหรับการทำธุรกิจปักอาร์มขายแน่นอนก็สามารถเอาไปประยุกต์เหมือนที่เราเห็นแบบว่าสำหรับใครแบบอย่างเสื้อแก๊งเนาะก็สามารถที่จะใช้สะดึงใหญ่ๆนะคะปักลายใหญ่ๆปักบนเสื้อแก๊งหรือว่าบนกระโปรงที่เราเห็นเป็นแบบลายยาวๆผ้ากันเปื้อนหรือว่าของแต่งบ้านเนี่ยได้หมดเลย